มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเฟี้ยวฟ้าวมาแล้วค่ะวันที่1สิงหาคม63วันนี้แล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่1สิงหาคม2563หลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานได้นำเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเลขของเฟี้ยวฟ้าวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายครั้งค่ะล่าสุดนะคะได้โพสต์ภาพรอบนี้เห็นชัดมากโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแฟนคลับส่งรูปใบนี้มาให้อิ่มอิ่มดูรูปนี้อบอุ่นในหัวใจปู่ย่าเคียงข้างเสมอเมื่อไหร่ที่เรานั้นตั้งจิตด้วยความศรัทธาโดยชาวโซเชียลต่างซื้อเลขโดยได้ตีเป็นเลข1 3 5แล้วก็90ค่ะงานนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ